ครับเคยทำป๊อปอัพการ์ดจีบคนที่ชอบโดนเขียนนะครับถ้าพร้อมแล้วเปิดใต้ครับไปครับถามน้องแจนก่อนแล้วกันทำไมถึงคิดว่าเป็นเพื่อนเราเจนเย่เขาดูเป็นคนที่แบบโรแมนติกแล้วน่าจะจีบผู้ชายก่อนเหรอดูเป็นแบบสาวที่แบบดูซีรีส์เยอะชอบดูอ่ะก็เลยแบบว่าอยากลองทำอะไรอย่างนั้นดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมคิดเหมือนกันอาจจะแบบคุยกันอยู่อะไรอย่างงี้แล้วให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้เชิงจีบแต่น้องเจนน่าจะมีสิทธิ์อะไรอย่างงี้แอบทำการ์ดให้อะไรเงี้ยนะแล้วป๊อปตอบแจนครับเพราะอะไรครับดูแบบเป็นสาวห้าวๆลุกๆไม่น่าจะแบบดูจีบผู้ชายก่อนเราน่าจะได้เป็นสายลุยใช่ไหมไม่เคยจีบใครก่อนนะคะแล้วก็ไม่เคยมีคนมาจีบด้วยนี่ครับพูดถึงความฮอตครับในที่นี้ครับมีหนึ่งคนครับที่ในสมัยเรียนเนี่ยเขาฮอตมากฮอตถึงกระทั่งมีคนในกลุ่มเดียวกันถึง4คนที่มาชอบเขาในกลุ่มหนึ่งอ่ะมี4คนอ่ะ4คนนะมาชอบคนคนนี้เลยฮอตอยู่ถ้าทรงทุกคนเขียนคำตอบแล้วนะครับเปิดแผ่นแจนตอบว่าเป็นชิมอนเพราะอะไรชิมอนน้องแบบมีเสน่ห์อะไรเงี้ยบางคนดูมีเสน่ห์เฮ้ยคิดอะไรเป็นเนี่ยคนในกลุ่มเนี่ยครับมาชอบถึง4คนนะครับคนนั้นคือใครยกมือครับอ่ะเฟยก่อนทำไมถึงคิดว่าพี่เลโอเขาหล่อนะคุณเขาหล่อจริงต้องแบบโหมันต้องมีมาชอบบ้างแหละฟ้าตอบว่าชิมอนเหมือนกันเพราะอะไรอ่ะคนน่ารักอ่ะเพื่อนน่าจะชอบผมว่าเจนเนี่ยใครเห็นก็ต้องชอบแหละที่บอกว่าชอบ4คนเนี่ยคือเขาบอกหรือเราคิดเองไม่ได้คิดเองตอนแรกมีคนแรกเข้ามาจีบเลยแล้วเราก็แบบเราก็ไม่ได้ชอบอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าหลังจากนั้นเราเหมือนแบบได้ทำกิจกรรมกับเขาเราก็เลยแบบเฮ้ยรู้สึกดีกับเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยยิ่งอยากรู้จักเขามากขึ้นแต่ทีเนี้ยเหมือนหลังจากนั้นอะเขาก็แซวว่าแบบพี่คนนึงที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็ชอบเราแต่ระยะเวลามันประมาณแบบปีนึงนะปีนึงอะไรเงี้ยปีกว่าอะไรเงี้ยที่แบบว่าอ่ะก็มีอีกคนนึงอะไรเงี้ยอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเรามีชอบกับสักคนนึงมั้ยก็ชอบคนแรกคนแรกคนเดียวใช่แล้วทําไมไม่คบกันไม่คือมันไม่คบกันถามตามสักทีที่เขาเข้ามาชอบอ่ะเราไม่ชอบเขาตอนแรกแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบพอผ่านระยะเวลาไปอ่ะตอนที่เราไปชอบเขาเขาก็ไม่ได้ชอบเราแล้วเหมือนเวลามันไม่ใช่เหมือนแล้วพอแล้วตอนนี้ชอบป่ะชอบใครแสดงว่าสมัยเรียนคือค่อนข้างฮอตใช่ไหมเรียกว่าอะไรเรียบร้อยเหมือนแบบเป็นผู้หญิงเรียบร้อยไอ้ที่ผมคอนเฟิร์มสมัยก่อนเรียบร้อยจริงคือจะนิ่งๆเลยซึ่งเพื่อนผมก็จีบตามจีบเขาเหมือนกันจริงเหรอเพื่อนผมติดไหมไม่ติดหรอเขาเคยมีแฟนไหมตอนเรียนบดินทร์ไม่เห็นครับคือสรุปแล้วยังไงเราสมัยเรียนก็คือยังไม่ได้สนใจเรื่องผู้ชายเท่าไหร่ไม่ได้สนใจตอนนี้อะครับตอนนี้ก็ทำงานค่ะหันขวาหน่อยโอเคครับและคนที่ฮอตที่สุดในมัธยมนะครับก็คือแจ้งเอาละครับผมแต่คนนี้เนี่ยบอกเลยว่ากินปีกไก่ร้อยชิ้นภายในมือเดียวหรอคนนั้นไม่น่ามีชีวิตอยู่นะตอนนี้ หลายนะครับถามแจนก่อนรู้ได้ไงว่าซิงกินเยอะเท่าที่เคยไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยหรือว่าในกองอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบซิงอะชอบกินไก่ก่อนเหรอแล้วล่าสุดที่ไปอะมันบอกว่าไก่ทอดร้านนี้อร่อยมากปีกไก่ทอดเป็นปีกไก่ทอดจำได้โอ้นี่คุ้มใจรายละเอียดเก่งเนาะ